ธรรมสวัสดีค่ะพบกับคุณแม่สรรสนีในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราจะเช็คลิสต์กันแล้วล่ะค่ะว่าช่วงโควิด -19 เราจะไม่ล้มละลายเราต้องเช็คตัวเราอย่างไรบ้างนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่เช็คตัวเองค่ะต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้สลบเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยสำหรับทุกความห่วงใยที่บอกว่าคุณแม่ดูจะขาดน้ำคุณแม่ดูจะเหนื่อยเป็นจริงเลยค่ะแสดงว่าคนดูรายการของเราเนี่ยดูละเอียดจริงๆคุณแม่ขาดน้ำเพราะมีคนมาหาในหลากหลายที่เราจะต้องช่วยกันทำให้วิสาขาบูชานี้เราเข้าโกเลยเราเช็คลิสต์กันเลยว่าวิสาขาบูชานี้ชุมชนคนเศรษฐีหรือชุมชนโสดาบันนั้นเกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะนั่งทำงานสรุปกับอาจารย์ทองก้อนไปจนถึงประมาณสักทุ่มครึ่งชักเริ่มเอ๊ะทำไมเราหมดแรงพอ2 ทุ่มปิดสวิตช์พักนอนยาวเลยจนถึงเช้าคุณแม่ก็มีวิธีการที่จะผ่อนในสิ่งที่เราเหนื่อยล้าเราไม่ออกไปวุ่นวายทางอารมณ์ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงดันตัวเองทำไม่ได้เนื่องจากว่าเราต้องทำได้สิเพราะเราเป็นที่พึ่งของคนคุณแม่ไม่เป็นอย่างนั้นพอถึงเวลาเช็คแล้วเอ๊ะอันนี้ไม่ได้แล้วก็จะขำๆกับหมูปล่อยบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยยายก็หมดแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกว่าลุกขึ้นมาทุกเช้าแรงจะกลับมาถ้าเรามองวันนี้ค่ะมองไปรอบๆเลยค่ะคุณแม่ก็ยังเห็นชาวบ้านก็ยังฉีดเคมีอยู่ในขณะที่เราก็พยายามจะพูดอยู่มากเลยว่าเคมีมันทำให้เกิดมะเร็งอันนี้ต้องพูดถึงระดับนโยบายอันนี้จริงๆมาอยู่ตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าชาวบ้านไม่ฟังเราแต่ในขณะเดียวกันเขาฟังว่าเขาจะทำมาหากินแล้วร่ำรวยได้อย่างไรไม่ใช่หมายความว่าเขาผิดนะคะเขาจะต้องเป็นผู้ที่เป็นเศรษฐีและมีชีวิตที่มากกว่าความร่ำรวยเป็นได้อย่างไรเอาละวันนี้เช็คลิสต์กันตั้งแต่แมลงที่ขี้เอาไว้นี่ขี้แมลงนะขี้แมลงปุ๋มให้ดูตรงนี้หน่อยนะคะใครเช็คตอนนี้ทีมทำงานเช็ครายการของคุณแม่มองขึ้นไปเราเห็นหนอนมาจากผีเสื้อที่เริ่มกินเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อฤดูกาลมาถึงเราจะเห็นหนอนผีเสื้อก็ถูกคลี่เป็นอะไรคะเป็นปีกนะคะแล้วก็ไปกินเนี่ยค่ะเห็นเลยเห็นไหมคะเริ่มละหนึ่งอันนี้เป็นนกเงือกมาอยู่นกเงือกก็กินหนอนก็กินไปวัตตะของเขาสังสารวัตของเขาเป็นยังไงแต่อันเนี้ยเห็นชัดฝากให้กลุ่มที่สังเกตนะคะลองมาเรียนรู้เด็กๆมาเรียนรู้นะคะในการมีชีวิตที่จะเติบโตอย่างไรที่แบบพึ่งพิงอิงอาศัยไอ้พวกกินมันก็จะกินแหละเพราะว่าใบไม้มีไว้ให้มันกินเราปลูกใบไม้ไว้ให้มันกินยังไงที่จะพอเพียงที่จะไม่มากินต้นไม้ที่ปลูกซึ่งมันก็อาจจะเกิดกำลังเบ่งได้ไม่มากนักแต่อันนี้เห็นชัดเลยเห็นผีเสื้อแล้วนะคะผีเสื้อมาอยู่แล้วเขาก็หนอนกลับมาจากผีเสื้อชัดเจนค่ะอันนี้คุณแม่สังเกตดูเข้ามา2 วันคือ1เห็นนกเงือกมาเกาะ2สังเกตเห็นว่าความร่มรื่นของต้นไม้เนี่ยมันมีทั้งร่มเงาและมันมีทั้งความอร่อยพอมีผีเสื้อมาเยอะขึ้นตอนนี้เขาเริ่มทำโป่งผีเสื้อเขาอยากเห็นว่าตรงนี้เป็นยังไงเขาก็เอาเกลือมาโรยพอมีสีเสื้อเราต้องยอมรับว่ามันต้องมีหนอนมาก่อนพอมีหนอนมีผีเสื้อก็มีว้าวแหว่งของต้นไม้เรายอมรับได้หรือเปล่าชีวิตอย่างนี้ยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ไปถ้ายอมรับได้ก็เรียนรู้ไปประโยคนี้สำคัญนะคะถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ไปถ้ายอมรับได้ก็เรียนรู้ต่อไปอันนี้ฝากวาทธรรมพี่ปุ้ยเลยนะคะจะได้มองเห็นว่าทำงานทีเดียวจากสื่อตัวเดียวนะคะสามารถไปได้ในหลายๆมิติที่คนสนใจไม่เหมือนกันบางคนสนใจธรรมชาติดูคุณแม่ชี้ดอกไม้ชี้นกอันนี้กลิ่นมาเลยค่ะดอกพุทนี้ทนมากอดทนมากนะคะกลิ่นแข็งแรงมากด้วยในขณะเดียวกันคุณแม่ก็มีเสียงนกอยู่ใกล้นกนี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะพอคุณแม่เดินออกมานก2 ตัวก็จะไปอยู่ที่หน้าห้องน้ำพูดคุยส่งเสียงดังสนุกสนานเพราะว่าอะไรคะ
พื้นที่เป็นของฉันแต่ตอนที่พื้นที่นั้นเป็นของคนอื่นนกไม่มาเลยค่ะทีนี้มนุษย์เนี่ยเราไม่ได้มีพื้นที่ทั้งโลกไว้เป็นของเรานกมีชีวิตที่ต้องการความเป็นส่วนตัวบางเวลาแล้วก็ออกมาล่าเริงทักทายคุณแม่ได้เรียนรู้แล้วล่ะทันทีที่คุณแม่ดังนกดังพอคุณแม่เงียบนกเงียบเห็นผีเสื้อก็รู้ว่ามีหนอนถ้ามีหนอนก็ต้องเสียใบไม้ยอมรับอ่ะถ้าคุณอยากพูดคุณก็ไม่ได้ยินคนอื่นถ้าคุณเงียบคุณก็ได้ยินแม้แต่เสียงนกถ้าใจของเรามันเงียบจากการถูกกระทบกลับมาที่โมบายหอยนะคะวันนี้เราจะเปิดตัวที่นี่แล้วจะเดินกันยาวแต่อยากให้รู้ว่าขณะเนี้ยการที่เราจะฝึกให้เด็กหนึ่งคนมีสมาธิคุณแม่มองเห็นเลยโมบายหอยอันเนี้ยมีลักษณะของหอยที่ไม่เหมือนกันนี่ก็หอยอย่างหนึ่งนี่หอยของเขาเลยนะคะหอยที่เนี่ยแหละค่ะที่เพชรบุรีเนี่ยแหละค่ะอันนี้คงคู่กันละเนี่ยแต่อันเนี้ยก็เป็นหอยอีกอย่างหนึ่งการถูกวางศิลปะอย่างลงตัวก็ทำให้เกิดอะไรคะการทำการเป็นทีมค่ะตอนเนี้ยเช็คลิสต์ได้ว่าใครเป็นโสดาบันหรือไม่การทำงานมีทีมเวิร์คของโสดาบันหรือเปล่า 1. ทุกคนสละความเห็นแก่ตัว 2. เอาความสามารถอันหลากหลายมาอยู่รวมกันในเวลาที่มันจะต้องสุมหัวกันสุมหัวคือไม่ใช่เอาหัวมาชนกันคือเอาสติปัญญาความหลากหลายมาร้อยเรียงให้เส้นสายของโมบายเป็นครูได้เลยค่ะใครมีน้ำหนักหน่อยก็ถ่วงว่ามีสติปัญญาลึกซึ้งหน่อยนะคะก็อดทนหน่อยเบาๆวิวๆก็มาสลับบ้างสวยดีแล้วก็มีคนที่มีปัญญาเป็นทีมเป็นระยะระยะเห็นไหมคะความแตกต่างของการใช้ชีวิตที่พวกเราอาจจะคิดไม่ถึงเลยว่าเมื่อสร้างทีมของความแตกต่างเมื่อวานนี้คุณแม่ก็มีคนที่มีอาชีพแตกต่างมากมหานะคะใครทำน้ำตกได้ทำใครจัดสวนได้จัดใครปลูกต้นไม้ได้ปลูกใครสร้างศาลาได้สร้างใครแบบเป็นศิลปินจะมาขอแสดงเอ็กซิบิชันเยอะแยะไปหมดโลกใบนี้มันเป็นที่แสดงของอ่ะมันเป็นที่ปล่อยของอ่ะแล้วเวลามันปล่อยอย่างมีเข้ารบกันไอ้พวกหนักแน่นก็ต้องอดทนหน่อยไอ้พวกวิววิวประมาณมามาฟูฟูเสพเสพชอบชอบก็มาจับ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 แล้วเดี๋ยวมันก็ไปแต่ในขณะที่เรามีสถาบันองค์ความรู้ความตั้งใจแต่มันจะอยู่ยังไงล่ะที่มันสวยงามนี้ยังไม่กระทบกระทั่งกระเทือนกระแทกเห็นเด็กหนึ่งคนแล้วใช่ไหมเขาวิ่งอยู่ที่อื่นแต่พอเขาอยู่ตรงนี้ก็เห็นคุณยายผ่านตรงนี้แล้วสอนธรรมะเขาก็บอกเลยว่ามูปล่อยนะไม่ได้อวดนะกระทบกันแค่สองครั้งเองมันทำให้คุณยายต้องกลับมาที่ตรงนี้เมื่อวานนี้และวันนี้ต้องเริ่มต้นตรงนี้เพราะหลายคนชอบโมบายหอยและลองเดินไปตามคุณแม่จริงๆแล้วนันทวรรณเข้ามาตามคุณแม่ได้เลยดีซ้ำถ้าเราเนี่ยเดินตามคนที่มีสัมมาทิฏฐิเราจะได้ทีมของสัมมามรรคดูเลยค่ะค่อยๆผ่านไปเลยค่ะเห็นไหมคะลมไหวโอ้โมบายไหวเนี่ยค่ะอันนี้ลมมาจริงๆนะคะคุณแม่ยังไม่ได้เข้าไปเลยแล้วมันไหวเฉพาะข้างล่างด้วยนะข้างบนมันยังมั่นคงอยู่ด้วยนะจ๊ะอย่าไปวุ่นวายกับคนที่วุ่นวายอ่ะมันก็มีบ้างอ่ะแต่มันก็มีความหนักแน่นที่ห้อยลงมาก็เพราะมันไหวมันถึงได้สวยสังคมที่มันมีความไหวอยู่บ้างเนี่ยมันก็เป็นสังคมของมนุษยชาติแต่จะมีใครมองความไหวแล้วสวย
ถามใจเราที่เรากลัวเรากลัวอะไรเรากลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเรียนรู้กับสิ่งที่มันเข้ามาแล้วมันทำให้เราเห็นความสวยงามของชีวิตได้มากกว่าเดิมล่ะอันนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราเรียนรู้ไงเรายอมรับสิ่งนั้นที่มันเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างคนที่มีประสบการณ์มากขึ้นคุณเริ่มเป็นอาร์ตเทอราปีแล้วนะเป็นศิลปะในการเยียวยาแล้วนะเพราะจากนี้ไปวันสุดท้ายของเดือนเมษาจบลงเราจะต้องพูดถึงเรื่องการเยียวยาเยอะขึ้นแล้วการทำงานเนี่ยปลูกต้นไม้ต้องเป็นการเยียวยาแล้วปลูกต้นไม้ต้องเป็นการให้คนมาผันพลังงานแล้วเนี่ยค่ะบางช่วงเราต้องเดินช้าบางช่วงต้องมีเสียงกระทบบ้างและบางช่วงที่เดินหลุดออกมาได้อย่าหลงว่าคุณเก่งคุณกลับไปดูเลยค่ะเดินออกมาแล้วกลับไปดูโมบายคุณทิ้งร่องรอยอะไรไว้คุณทิ้งร่องรอยของความเป็นอิสระไว้หรือคุณทิ้งร่องรอยของการผูกเวรหมายมั่นไว้คุณเช็คลิสต์ตัวเองได้เลยคุณเช็คลิสต์ได้เลยว่าคุณทิ้งร่องรอยของอิสระภาพเพราะมันไหวอยู่แล้วหรือคุณทิ้งร่องรอยของการผูกเวรหมายมั่นถ้าคุณเช็คได้ว่าเฮ้ยมันไหวแต่มันไม่ผูกเวรหมายมั่นมันรู้ทันไหวปล่อยมันรอดรู้ทันไหวแล้วปล่อยรู้ทันไหวใจตื่นค่ะแต่ถ้าผูกเวรหมายมั่นก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะนะคะมาก็ดีๆกันอยู่พอผูกเวรหมายมั่นตอนหลังก็อยากจะได้อิสรภาพนะคะแต่มันผูกกันแล้วอ่ะเนี่ย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 แล้วถ้าผมมันมีใครสักคนมาเช็คลิสต์อ่ะลองซิลองขยับตัวหน่อยใครขยับออกมาก่อนคนนั้นก็จะพบอิสระก่อนอย่าไปผูกเอาไว้ดูนะคะอาจจะมีผู้รู้สักคนหนึ่งมาช่วยเนี่ยค่ะแค่กลางนิ้วออกไปไม่โทษว่าใครถูกใครผิดหรอกเนี่ยเส้นที่หนึ่งหลุดก่อนเป็นอิสระก่อนมันก็ง่ายกับเส้นที่สองและเส้นที่สามสังคมแห่งอิสระภาพก็ยังคงอยู่ตัวอย่างเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าใครมีปัญญาก็ปล่อยก่อนละเห็นชัดแล้วนะคะคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนลองเช็คลิสต์ตัวเองและเดี๋ยวเราจะเช็คลิสต์อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้ส่งเอกสารที่เราทำขึ้นเนี่ยค่ะเช็คกับคนในบ้านก่อนโอ้เอามาสิคุณแม่เช็คกับคนในบ้านแล้วคุณแม่ก็เลือกว่าไปเลยใครมีการศึกษาระดับไหนไปเช็คดูปรากฏว่าเราพบว่าพื้นฐานของการเช็คลิสต์ว่าใครจะไม่ล้มละลายคุณแม่พูดเลยนะคะเศรษฐีไม่ล้มละลายนะเศรษฐีไม่มีล้มละลายล้มแล้วลุกเศรษฐีล้มแล้วลุกล้มแล้วไม่ละลายนะคะไม่ตีอกล่ำให้ถึงการลืมหลงก็เอาเอกสารเนี่ยลองเช็คกับคนในหลากหลายวัฒนธรรมเช่นคนมีการศึกษาคนไม่มีการศึกษาคนไทยคนลาวคนพม่าคนทำงานใช้แรงงานคนทำงานใช้สมองคนทำงานใช้เงินโอ้ก็มีการทำงานหลากหลายมากเลยเพราะว่าการล่มละลายเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเงินเป็นตัวกำหนดจริงไหมคะเงินไม่ใช่คำตอบเป็นตัวกำหนดแต่เงินเป็นเครื่องมือที่บอกว่าใครสามารถคิดแล้วทำแล้วจังหวะกับการแสวงหาผลประโยชน์ของเขาตอนนั้นมันตรงกับความต้องการหรือรสนิยมของโลกในขณะนั้นเขาก็จะรวยแต่ความรวยที่มันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเศรษฐีมันจะมีมิตรภาพน้อยมันจะครบแต่กลุ่มของคนที่มีความต้องการประเภทเดียวกันเสพประเภทเดียวกันและใช้เงินเป็นตัวกำหนดว่าใครมีมากกว่ากันมีอะไรคะมีความคิดเห็นในการทำงานที่จะทำให้เกิดเงินเขาเรียกว่ารายรับกลับมาแต่ในระหว่างที่การได้กลับมานั้นเนี่ยเราต้องลดละอัตราความเห็นแก่ตัวที่จะทำให้สังคมตรงนั้นเป็นสังคมอารยะ
เป็นสังคมที่มันมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ทำให้เขามีความสุขสังคมที่มีความสุขสังคมเศรษฐีสังคมที่สงบเย็นสังคมที่ทำงานหนักแต่เป็นการทำงานหนักที่แบบน่ะหมดแรงก็นอนหิวก็กินไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องกินไม่ต้องมีชีวิตที่แบบใครจะต้องดูแลใครอ่ะทุกคนดูแลตัวเองและใช้การดูแลตัวเองเนี่ยออกมารวมกันแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีกำลังใจซึ่งกันและกันการเช็คลิสต์อันเนี้ยใช้ความซื่อสัตย์และปรากฏว่าคนที่มีการศึกษาน้อยดูธรรมดาเรียบง่ายเวลาเขาซื่อสัตย์เขาเช็คอย่างนี้นะคะยังมีคำถามว่าเศรษฐีเนี่ยเขาต้องมีใจที่ไม่คิดร้ายกับคนอื่นเวลาที่เราเช็คว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีอ่ะเราทำงานอ่ะแต่บางทีเราก็รู้สึกหมั่นไส้มันอ่ะนึกออกไหมคะหรือเรามีความรู้สึกว่าอินเนี่ยอย่าได้แพมเข้ามานะคนอื่นกูยอมได้หมดนะแต่คนนี้กูไม่ยอมนะคือมีใจคิดร้ายเด็กซื่อๆคนหนึ่งในชุมชนหุบเขาโพธิสัตว์บอกว่ามีบ้างบางค่ะเขาผ่านทั้งหมดเนี่ยนะคะในการทำงานเนี่ยเกือบจะ 100% แต่เขามีบางครั้งที่เขาพูดกับเราตรงว่าเขาจัดการกับมันยังไงเวลาคนมันคิดร้ายอ่ะมันล้มละลายแล้วคนคิดร้ายอ่ะสมมติเราเป็นคนดีคนเก่งเรารู้ทุกอย่างเลยแต่เราคิดร้ายอ่ะไอ้ที่เรารู้เราก็ไม่รอดหรอกมันก็ล้มละลายแล้วล่ะลูกจริงไหมคะแต่คนเนี้ยคิดว่ามีคิดบ้างบางครั้ง Help me ช่วยฉันหน่อยเห็นไหมลูกพวกเรามองเลยว่าเอกสารที่เราทำเนี่ยถ้าไม่ซื่อสัตย์จริงๆคุณยากที่จะผ่านนั่นคุณต้องเช็คลิสต์ชีวิตคุณถึงจะไม่ล้มละลายอย่างซื่อสัตย์เอกสารชิ้นนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่เราตั้งไว้เพื่อเป็นการสำรวจตัวตนหรืออัตตาของเราในชุมชนคนโสดาบันซึ่งวันนี้เป็นวันที่9เข้าสู่วันที่2แล้วค่ะที่เราจะเห็นว่าเราจะเข้าสู่วิสาขบูชานี้อย่างเป็นคนที่ไม่ล้มละลายเดินตามคุณแม่มานะคะใครสนใจเอกสารชิ้นนี้เข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะโอ้มีอะไรไหมในขณะที่จ้ะยินดีจินดีจ้ะมีคำถามอยู่ว่าอยู่อย่างหนักแน่นในโลกนี้ก็ต้องอดทนโลกอ่ะเป็นที่ปล่อยของแต่ถามว่าอยู่อย่างไรคะที่จะไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแล้วก็เปรียบเทียบกระทบแน่นอนอยู่ในโลกนี้มีกระทบแน่นอนกระเทือนสำหรับคนที่อ่อนแอจะไหวไปเลยพอกระทบกระเทือนก็กระแทกไปเลยแต่คนที่แข็งแรงถูกฝึกไว้เริ่มมีประสบการณ์พอกระทบต้องรู้ทันไหวต้องรู้ว่าจิตมันไหวเช่นมันคิดร้ายเหมือนเด็กเนี่ยที่เช็คเอกสารที่ชื่อทิพย์เนี่ยชื่อทิพย์นะคะเขาบอกเราว่าเขามีคิดบ้างบางครั้งบางครั้งของเขาเนี่ยคิดตอนไหนคะคิดตอนจิตตกพอจิตมันตกจิตมันไม่แข็งแรงเนี่ยจิตมันหลงอารมณ์เนี่ยมันคิดร้ายได้เข้าใจไหมคะว่าความคิดร้ายไม่ได้มีกับเราตลอดเวลาความคิดร้ายไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาความคิดร้ายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาที่สติหย่อนจิตตกและพอจิตตกเนี่ยมันก็นัวเนียสิพอกระทบมันก็นัวเนียมันก็ไหวมันไม่ปิ๊งปิ๊งแวบอ่ะพอมันไหวแล้วมันก็เป็นไรคะกูก็ปล่อยของสิเอาอารมณ์ออกไปด่านินทาว่าร้ายเขียนส่งเข้าไปในเครื่องมือที่มันรู้สึกว่ากูพูดแล้วกูหลุดแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไปเป็นขี้ที่อื่นไงแล้วต้องทำขี้ให้เป็นปุ๋ยก่อนค่อยปล่อยเหมือนหลวงพ่ออุปัชฌาย์คุณแม่บอกว่าคุณหนูอาตมาไม่ได้บวชอย่างเห็นแก่ตัวนะคนมันไม่รู้จักขี้มันก็เหม็นขี้เรารู้จักขี้เราก็ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแล้วเอาปุ๋ยให้ชาวบ้านนี่มันทำให้คุณแม่มีหุบเขาโพธิสัตว์แบบสนุกสนานเหมือนสนามเด็กเล่นเหมือนอะไรคะเหมือนซาฟารีมีสารพัดกิเลสทุกตัวอยู่ในนี้มันเห็นไหมว่าพวกเรากำลังเดินอยู่ในโลกใบนี้ที่มีคนปล่อยของเยอะแยะแต่เราเป็นคนที่รู้ทันไหวใจตื่น
รู้ทันสิ่งที่มันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเช่นคิดเป็นหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ก็ได้พ้นทุกข์ก็ได้คิดยังไงคิดยังไม่มีสติก็ทุกข์ไปคิดอย่างมีสติก็ใคร่ครวญไตร่ตรองพิจารณาโยนิโสมนสิการซึ่งแปลว่าอะไรใคร่ครวญเรามีพระอาทิตย์เป็นดังกัลยาณมิตรเราก็ต้องมีโยนิโสมนสิการคือการใคร่ครวญนะคะเนี่ยวันนี้ทุกเช้าคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มาใคร่ครวญใคร่ครวญตรวจดูสภาวะธรรมในใจของเราแล้วพอเราเดินไปที่ไหนเราก็จะมองทุกอย่างมันเห็นแจ้งแทงตลอดมองแล้วก็โอ้เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยจะได้ลองขึ้นไปเดินอยู่ในอาคารที่มีหลังคามีต้นไม้ถ้าคนบอกว่าฉันชอบอาคารที่ไม่มีต้นไม้คุณก็ไม่เอามามิกซ์กันบางคนบอกต้นไม้เนี่ยมันมีชีวิตเธอมาทีหลังเมื่อเธอมาทีหลังเธออยู่ก่อนอยู่เลยเราก็หลบไปพอเราหลบเราก็พบว่าอะไรงามกว่าไอ้ที่มีอาคารอย่างเดียวอีกพองามกว่าแล้วเป็นยังไงไอ้ต้นไม้นี้มันก็ทำหน้าที่ของมันงอกงามร่มเงาตรงนี้ก็เซฟด้วยประหยัดด้วยไม่ต้องเอาจากมาเยอะถึงตรงนี้ตรงนั้นพอตรงนี้ไว้สำหรับนั่งดูดาวดูพระจันทร์นะคะหรืออะไรก็ได้ที่มาอยู่ที่เราดีไซน์อะเรามาปล่อยของนี่นะคนที่เขาเก่งเรื่องไม้เขาก็ทำเรื่องไม้ไปคนที่เก่งเรื่องเหล็กเอามามิกซ์กันเหล็กก็ไปไม้กับเหล็กอยู่ด้วยกันมีต้นไม้อีกเดี๋ยวมีจากอีกโอ้โหโอ้โหคนบริหารกรรมอะเข้าใจใช่ไหมคะเดี๋ยวจะเดินมาทางนี้อีกให้สนุกไปเลยทีเดียววันนี้อะช่วงเดินเร็วๆมาใกล้ๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไมโครโฟนอะต่อไปค่ะคำถามต่อไปคุณอรุณีเจ้าค่ะคุณอรุณีค่ะคุณอรุณีถามว่าบางครั้งอะต้องการลืมคำพูดหรือการกระทำของตัวเองหรือคนที่เขาทำเราในอดีตเจ้าค่ะควรทำอย่างไรดีเจ้าคะลืมไม่ได้ใช่ไหมคำถามพยายามจะลืมแต่มันทำไม่ได้ทำไงดีเจ้าคะพยายามจะลืมต้องพยายามไหมต้องพยายามไหมหมาน้อยโถมันก็จะดูว่าเราจะไล่มันไหมนะมันก็แค่อาศัยนั่งหายใจเหมือนหอบเหมือนเหนื่อยกับกองทรายก็ไม่เห็นต้องพยายามจะลืมเลยถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยแหละก็เดินไปเอาตาไปไว้ที่อื่นเอาตาไปไว้ที่ภูเขาไอ้หมาที่หอบไปเมื่อกี้อยู่ข้างหลังไปแล้วเนี่ยค่ะเห็นนกบินไปแล้วเห็นภูเขาแค่ย้ายที่อ่ะเอาใจไปไว้ที่อื่นจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องเมื่อจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องคุณเอาจิตไปอยู่กับสิ่งที่คุณพยายามจะลืมอยู่ตลอดเวลาที่คุณบอกว่าพยายามจะลืมอ่ะเห็นไหมลูกในความพยายามนั่นแหละค่ะคือการเข้าไปก็แค่เพียงละรู้ทันแล้วละสิ่งที่รู้ทันนั้นไม่ต้องพยายามเยอะแค่นี้ค่ะเปลี่ยนจิตค่ะเปลี่ยนท่าทีของการมองคราวนี้มาผ่านรถแมคโครถึง2ตัวโอ้มุมนี้สวยมาถ่ายตรงนี้เลยค่ะรถแมคโครตัวหนึ่งจ้างมาเพื่อทำงานตัวใหญ่นะคะแมคโครตัวที่2ได้รับการถวายมาจากคุณพัชรินทร์สามีตายไปแล้วแต่ว่าความรักยังอยู่สามีตายไปแล้วความรักของภรรยาและหลานๆยังอยู่คือครอบครัวส่งมาโอ้อันนี้ก็มีประโยชน์มากเดี๋ยวจะเห็นวันนี้จะมีคนมาปลูกต้นไม้กับคุณแม่ก็คือเริ่มนี่เลยค่ะไม่ใช่มาปลูกต้นไม้คือเอาต้นไม้ตั้งสวยๆนะคะเนี่ยค่ะตั้งแต่คิดกันเลยแมคโคร2ตัวนี้จะทำงานหนักในช่วงนี้เพื่อที่จะต้องเอาดินเนี่ยค่ะเข้ามาเขาก็เริ่มแล้วนี่เราจะเห็นเลยว่าพอหน้าดินหมดไปเนี่ยไอ้ดินที่เราเห็นตรงนี้ก็คือดินที่มันมาจากหินที่เป็นหินในชั้นที่มันจะมีน้ำซึมจากดินเ
ราะตอนนี้เรากำลังจะพูดเรื่องการปลูกป่าเรากำลังจะหาน้ำที่เป็นฟองน้ำนี่เห็นชัดเจนคุณแม่เห็นแล้วเนี้ยคุณแม่อยากเลยนะถ้ามีเวลานะคุณแม่จะเอาหินพวกนี้แยกออกมาตอนนี้มันไม่มีเวลามันต้องทำงานเร่งกับเวลาเดี๋ยวถ้ามีเวลาเขาจะเอาหน้าดินเนี่ยมากบเพื่อให้มันมีกำลังนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเราสร้างภูเขาเราก็จะทำให้มันเกิดช่องลมช่องลมที่ลมเนี่ยมันจะโฟเข้ามามองไปให้ทั่วเราก็จะเห็นช่องลมที่มันจะพัดเข้ามาตรงบริเวณที่เราเรียกว่าวงเวียนชีวิตบางทีเราต้องอาศัยวงเวียนชีวิตบางทีมันต้องเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องรู้กติกาของสังคมนะต้องรู้กติกานะเธอว่าคุณแม่จะเดินขึ้นไปได้ไหมใครอยากคุณแม่เดินขึ้นไปกดไลค์มาก่อนแชร์มาจ้ะตอนนี้เท่าไหร่จ๊ะ482แล้วจ้ะค่ะอันนี้แฟนคลับจริงๆนะแชร์ยังลูกแชร์เยอะเลยจ้ะค่ะแชร์แล้วขอบใจมากเลยทำไมต้องแชร์ลูกรู้ไหมเหนื่อยเท่ากันให้มันรอดไปเยอะๆคนเนี่ยลงทุนเช็คลิสต์แล้วก็เดี๋ยวอีกว่าอาทิตย์นี้คุณแม่จะพูดกับคนที่เตรียมจะทำร้ายตัวเองพวกล้มละลายวันนี้คุณแม่ก็ซ้อมไว้ก่อนว่าจะพูดยังไงเนี่ยเพราะคนที่มันแบบอยากเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมมันจะทำยังไงกันดีโอ้ยทุกอย่างมันต้องดีกว่าเดิมมันไม่เหมือนเดิมหรอกลูกมันต้องดีกว่าเดิมดูนะเดี๋ยวคุณแม่จะหาทางขึ้นไปยืนจนได้อ่ะในขณะที่กำลังฟังการอ่านไปคุณแม่อาจจะขอมือสักคนหนึ่งมาจับตรงนี้อ่ะพูดว่าอะไรนะจ๊ะคุณปุ้ยจ้ะถามว่าคุณแม่เจ้าคะถ้าเจอหัวหน้าชอบดุชอบด่าเราควรจะทำยังไงดีเจ้าคะเล็กไปแล้วมั้งปุ้ยประโยคนี้ก็เปลี่ยนความขี้เกียจเป็นความขยันเอาความขี้เกียจมาเป็นความขยันเขาชอบดุชอบด่าเขาก็เพียงแต่ต้องการให้เราขยันเขาชอบดุชอบด่าก็เพราะว่าเขาต้องการให้ทุกอย่างมันเป็นดั่งใจเขาไปถอยได้ถึงแล้วตอบคำถามปุ้ยไปด้วยคนเนี่ยนะที่ชอบดุชอบด่าเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขเอาไม่ได้เธอต้องถอยลงไปเธอถึงจะเห็นคุณแม่ยืนอยู่ที่สูงเนี่ยเธอผายลงไปงี้นะปื๊ดนี่ๆๆเนี่ยคุณแม่ขึ้นมารับวิวละคนที่ชอบดุชอบด่าบ่นว่าเนี่ยสุขหรือทุกข์คะปุ้ยตอบลูกตอบมาค่ะแชร์แล้วช่วยกันตอบหน่อยลูกคนที่พูดซ้ำซากดุด่าคิดร้ายเนี่ยมันทุกข์ทั้งนั้นคนมันทุกข์อยู่กับคนที่ทุกข์ก็อย่าไปเพิ่มทุกข์อยู่กับคนที่ทุกข์ก็ต้องให้อภัยอยู่กับคนที่ทุกข์ก็ต้องช่วยอยู่กับคนที่ทุกข์ก็ต้องรู้อย่างให้มีกรุณากรุณาก็คือรักได้อย่างไม่มีเงื่อนไขโอ้ขอบอกนะคะภูเขาอันนี้ถ้าสูงแล้วมั่นคงได้เพราะมันมีหินดินดานรองรับอยู่แล้วต้นไม้มันก็ไม่ถึงมันจะเห็นน้ำที่บ่อมังกรสวยงามทีเดียวเพราะทุกทีเราจะแบนๆไงเดี๋ยวตอนนี้เราสร้างภูเขาเองกันแล้วนะเนี่ยเห็นชัดเลยค่ะจริงมะเหมือนเราไปยืนอยู่ที่ตรงนู้นแล้วเราก็มองเห็นเนี่ยพาโนเลยนะคราวนี้เราสร้างเองแล้วระวังลูกคุณแม่ตอบไปคุณแม่ก็รับผิดชอบนะคะยังทำงานอยู่นะตอนนี้แบบเห็นเลยว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะเริ่มจัดตรงนี้ค่ะอาจจะตั้งต้นไม้บางจุดและอาจจะต้องขอบริจาคต้นไม้อีกหลายต้นทีเดียวที่มันจะทำให้สิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้มันพึบขึ้นมาเลยพึบขึ้นมาก็คือมันทำให้คนรู้สึกได้ว่าโควิดมันมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเกิดการเติบโตมันเกิดคุณค่าของการบวกอย่างมหาศาลอย่างมหาศาลเลยค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเรามองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นและเมื่ออยู่ในที่สูงคุณต้องให้อภัยในทุกเรื่องราวที่คุณก้าวมาได้คุณต้องให้อภัยได้แม้แต่สิ่งนั้นมันไม่น่ารักอ่ะคุณแม่ชอบพูดคำนี้เพราะว่าคุณแม่ต้องทำบ่อยแม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดอ่ะเป็นนิสัยเลยอ่ะเพราะเราไม่น่ารักหลวงพ่อยังไม่เกลียดเลยเอ้ยฉันน่ะอยากขึ้นไปอยู่บนนั้นจังแต่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวมัน
แผ่นดินทลาย500แล้วค่ะขณะนี้นะคะงั้นมีคำถามตะโกนมาดังๆเลยลูกหนูอยากไปปฏิบัติที่เสถียรธรรมยุคค่ะจะทำไงดีเจ้าคะเสถียร1หรือเสถียร2เสถียรไม่ได้บอกค่ะ1เช็คลิสต์ตัวเองก่อนว่า1เป็นโควิดหรือเปล่าเป็นโควิดไม่ต้องมาอยู่บ้านนอนไปก่อนนะคะหายแล้วมาถ้ามีอาการของความรู้สึกหนูอยากได้ความรู้หนูสงสัยหนูอยากนั่งเขาเรียกอะไรคะภาวนาเพื่อจะทำให้เราหมดสงสัยอันนี้เดี๋ยวจัดคอร์สให้นะคะเดี๋ยวกำลังเตรียมแผนว่าจากวันที่1ถึงวันที่6อยู่ในแผนของการเตรียมงานลูกหลังวันที่6จะต้องทำอะไรบ้างอยู่ในแผนเลยค่ะแล้วก็ถ้าจะมาที่นี่ถ้าเป็นคนแถวนี้นะคะไม่ได้ข้ามจังหวัดที่เขาปิดล็อกอะไรก็มาก็มีวิธีการก็คือ1ต้องผ่านการสัมภาษณ์ซึ่งตอนนี้เราถือว่าการอินเทอร์วิวการสัมภาษณ์การพูดคุยเป็นเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีโอกาสสนิทและใกล้ชิดกันช่วยเหลือกันถูกต้องเช่นมันอ่ะเดี๋ยวมาแบบวางแผนกันเช่นวันอาทิตย์เนี้ยคุณยายก็จะต้องคุยกับนักธุรกิจทั้งเล็กทั้งใหญ่พวกบรรดาใจกล้าที่อยากจะลุกขึ้นมาหาวิธีการว่าเฮ้ยชีวิตมันจะล้มละลายมันต้องทำไงจ๊ะคอร์สนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจเป็นพวกประมาณ CEO เลยค่ะส่วนกลุ่มที่แบบซึมเศร้าเหงาหงอยงอแงอยู่ที่บ้านจะไม่ปนกับกลุ่มนี้เพราะว่ามันถ่วงกันมันคนละเวแต่เราจะมีกลุ่มที่แบบประมาณที่แบบว่างไม่รู้จะทำอะไรแล้วมันชักเริ่มซึมอันนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องดีไซน์ส่วนกลุ่มนักธุรกิจเขามีเป้าอ่ะเขามีความทะเยอทะยานเขามีความมุ่งมั่นสายป่านเขาจะยาวเขาต้องทำยังไงแต่เขาต้องมีคุณธรรมด้วยเขาต้องมีสติด้วยเขาต้องมีปัญญาด้วยอันนี้ก็แยกกันคุณยายก็จัดเซตกลุ่มอย่างนี้เพราะคำถามเนี้ยเป็นการตอบคนจำนวนมากว่าเตรียมตัวได้เลยคุณเช็คลิสต์คุณก่อนคุณจะไม่ล้มละลายได้ยังไงคุณคือกลุ่มไหนประเภทไหนพูดกันจริงๆคือทิฐิเสมอกันแบบไหนก็ดีไซน์เพื่อใช้สถานการณ์ที่ยากลำบากนี้คือโควิด-19 เติบโตไปในทุกความถนัดความแตกต่างโพซิชันจริตนะคะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยโอ้ยที่นี่มันกว้างใหญ่มองไปตรงไหนมันก็มรดกโลกอ่ะจ้ะไม่มาดามสุขเจ้าค่ะมาดามสุขจ้ะอ๋อมาได้เลยค่ะมาเช้ากับเย็นอย่างวันนี้ก็มีคนที่มาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะกลุ่มพี่เทืองอ่ะกลุ่มพี่เทืองมาแล้วก็มาหาโรงแรมเล็กๆแถวนี้ซึ่งเขาก็เขาก็ไม่มีจะกินเนาะถ้ามันไม่มีการเคลื่อนไหวเลยก็ลำบากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ออกไปดูแล้วล่ะโอ้มันลำบากเพราะมันไม่มีการท่องเที่ยวแบบมันไม่มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนสมัยก่อนเมษาเนี่ยเป็นไฮของเขาเลยแต่ว่ามันมีคนที่มาปลูกต้นไม้ในเสถียรคนที่มาปฏิบัติอาสาสมัครก็ได้ไปอาศัยอย่างเช่นที่นาน่ารีสอร์ทเนี่ยก็เปิดให้อาสาสมัครของคุณยายเนี่ยอยู่เลยเพราะตอนเนี้ยเขากำลังปรับปรุงหรือว่าอะไรนะแบมบูโอโชเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็กลุ่มก็มีคนไปพักมาอยู่ใกล้เสถียรแค่เพียง5นาทีทำไมคุณแม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าอาสาสมัครที่มาทำงานกับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อเรื่องกลุ่มของวิชาการก็ได้อาศัยไอ้โรงแรมที่เขามีอยู่แต่เป็นโรงแรมที่เขาเปิดเฉพาะกิจให้กับคนที่มาเป็นอาสาสมัครไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวรัฐบาลจะไปจัดการเขาเขาให้คุณแม่เข้าไปช่วยดูในการที่จะเรียนรู้ว่าภาคสังคมภาครัฐบาลประชาชนหรือชาวบ้านธรรมดาที่ขี่รถผ่านเราเนี่ยกับหุบเขาโพธิสัตว์มันจะเช็คลิสต์กันยังไงที่จะทำให้เรามีสังคมตรงนี้ที่มันไม่ล้มละลายไปด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้มาได้เลยค่ะก็มาอยู่ตอนนี้กำลังหาใครมีความถนัดในเรื่องการยกบ้านน็อกดาวเล็กๆนะมีบางบริษัทขอจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวขอให้ได้ชื่อบริษัทก่อนเขาก็คิดราคาถูกลงเลยนะคะเพื่อที่จะเอาตรงนี้เป็นที่วางโมเดลที่มันง่ายๆยกเลยไม่ต้องใช้คนเยอะ
มันสร้างอย่างกระชับไม้ที่มันถูกสร้างมาอย่างมีคุณภาพที่จะอยู่กับป่าได้ไม่ต้องทำให้โลกมันร้อนก็จะถูกดีไซน์ขึ้นมาเป็นอะไรคะเป็นหลังเล็กๆอีกหน่อยพอมีอย่างนี้ก็มาอยู่ได้ก็มีคนตอนนี้เนี่ยมันน่ารักมากสำหรับชุมชนคนในหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ไม่พูดอยู่3เรื่องไม่มีไม่ดีไม่ได้เนาะกินอาหารอร่อยทุกวันเลยอ่ะเพราะว่ามันทำงานเยอะจ้ะว่าไงจ้ะจากคุณฟ้าใสค่ะคุณฟ้าใสก็นี่เลยเอาคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะก็ตอบอยู่ไม่ต้องเจอตัวก็ได้จะได้ไม่เอาโควิดมาติดกันอันนี้ต้องพูดดังๆเพราะว่าหลายคนมาก็จะถึงตัวคุณแม่เลยตอนนี้คุณแม่ต้องแบบเยอะก่อนกี่เมตรผ่านหรือยังอินเทอร์วิวผ่านไหมเช็คความร้อนยังไงไปผ่านเครื่องมือฆ่าโควิดก่อนแล้วถึงจะค่อยๆเข้ามาฟ้าใสก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าใครมาที่นี่ก็ทำอย่างนั้นหมดแหละแล้วก็อยู่ห่างกัน2เมตรใส่แมสมาด้วยแล้วก็เขียนคำถามมาก่อนคุณยายมีมือที่แบบช่วยทำงานเยอะมากไม่ต้องถึงตัวคุณยายถึงหัวใจคุณยายได้โดยไม่ยากเลยค่ะเขียนคำถามมาเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เดี๋ยวเราช่วยตอบให้นะคะอ๋อวันนี้อยากจะขอบคุณโอ้เธอต้องขึ้นมาอ่านมะเพราะว่าสตาร์ไม่มีแว่นนะคะอยากจะขอบคุณคนละลมหายใจแห่งสติที่ฟังแล้วมองเห็นแล้วนันทวันตรงนั้นสวยเหรอนันทวันมาตรงนี้มั้ยเราจะได้มองไปตรงนู้นอ๋อเขาจะมาอ่านใกล้ๆไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วถ้ามีคนขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นลกทันทีใช่ไหมลูกค่อยๆค่อยก้าวนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็ถ่ายย้อนกันไปย้อนกันมาเนี่ยคุณแม่ก็อยากจะพูดกับชาวบ้านมองไปแล้วที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเนี่ยให้เขาฉีดด้วยความระมัดระวังตัวเขานะลูกเพราะถ้าเขาไม่ระมัดระวังตัวเขามุ่งเป้าว่าเขาจะรวยแต่ว่าชีวิตของเขาที่มีเคมีที่เข้าไปเพราะคนก็อยากกินสับปะรดสวยนั่นเนี่ยมองไปเนี่ยเห็นเลยเนี่ยอยากกินสับปะรดสวยแต่ว่าเป็นมะเร็งได้เพราะเคมีมันเยอะเนี่ยเห็นชัดเลยคุณแม่ยืนอยู่ที่สูงก็เห็นเราต้องปลอดภัยกินอยู่เนี่ยปลอดสารเคมีแม้กระทั่งปุ๋ยที่มันจะเกี่ยวกับการกินมันก็ต้องไม่ตกค้างเคมีมันต้องไม่ตกค้างมองไปแล้วก็ห่วงใหญ่จังห่วงใหญ่ชาวบ้านเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินไม่ต้องกินของสวยกินของที่มันมีหนอนแมลงกินด้วยได้มันอย่างเมื่อกี้เนี่ยต้นไม้ต้นกระปะพึกอ่ะเป็นต้นไม้เรียกหนอนมาฟักก่อนแล้วพอมันขี้ออกมาแล้วมันก็บินเป็นผีเสื้อมันก็ไปผีเสื้อไม่ได้เป็นอันตรายมันก็ผสมพันธุ์เราก็แบ่งใบไม้ให้มันกินบ้างนะคะแต่ในขณะที่เราเห็นเลยว่าโอ้สับปะรดฉีดกันตั้งแต่ตีสี่นะ2-3 วันแล้วนะเนี่ยที่ฉีดกันเนี่ยลองนึกสิถ้าฝนตกมาน้ำที่มันเป็นเคมีมันไปไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการการสื่อสารเปลี่ยนร้ายกายดีนะคะอันนี้ก็พูดไปเลยใครมีที่ทางที่จะให้เขาเช่าทำสับปะรดก็ลองพูดเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขเพื่อจะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่นะคะก็ไม่ตำหนิไม่ติเตียนแต่ว่าใช้วาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนร้ายกายดีค่ะวันนี้อยากจะขอบมีคำถามจะร่วมบุญปลูกป่าเนี่ยจะร่วมได้ทางไหนบ้างเจ้าคะอันนี้ถามจริงหรือถามปองเจ้าค่ะหนูอ่านชื่อไม่ถูกเป็นภาษาอังกฤษลาวอะไรเงี้ยสักอย่างคือที่ถามว่าถามจริงถามปองเนี่ยนะคือเกรงใจนะที่พูดเนี่ยตกใจนะที่ยังมีคนบริจาคทำบุญกับคุณแม่เนี่ยตกใจว่ามันมีศรัทธามันมีความจาคะเสียสละได้กันขนาดนี้เวลาที่ยากลำบากพวกเราเองอ่ะต้องคิดหาทางช่วยเหลือคนที่ยากลำบากแต่ก็มีคนศรัทธาในการทำงานอย่างนี้กับพวกเรา
ที่จะทำให้เราเนี่ยทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์เมื่อวานนี้ผอ.ป่าไม้มาบอกว่าผมจะช่วยคุณแม่ปลูกป่าครับเดี๋ยววันที่6ผมเอาก้าไม้มาแล้วปลูกก่อนพอวันที่21พฤษภาก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันเลยเพราะว่ามันจะเข้าสู่ฤดูฝนก็จะทำให้ป่าเนี้ยเป็นป่าเปียกมีความชื้นคุณแม่ก็รู้สึกดีจังถ้าเราเอาคนที่อยู่ในทุกหมวกทุกใบราชการการเมืองธุรกิจชาวบ้านนักบวชมารวมกันแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยก็ต้องขอบพระคุณจริงๆที่พวกเธอเห็นคุณแม่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเพราะจริงๆคุณแม่ก็เป็นคนที่ไม่รับสตังค์ใครแล้วเอามาซื้อประตูไปนรกนะไม่ใช่คุณแม่อยู่แล้วไม่ทำเลยอ่ะ40ปีเรื่องนี้เรื่องความซื่อสัตย์ในการบริหารสิ่งที่มันมีคนรักเราคนสนับสนุนเราออกไปเพื่อเป็นมรดกของโลกเนี่ยก็ทำมาตลอดเสถียรธรรมสถานก็พิสูจน์แล้วผ่านการพิสูจน์มา33ปีพอจะฉลอง40ปีโดยการให้มรดกโลกมากขึ้นก็มารับพื้นที่ในหุบเขาโพธิสัตว์ปลูกต้นไม้ใครรักคุณแม่มาปลูกต้นไม้ต้นไม้ที่มากมายที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็กลับกลายเป็นร่มเงาของโลกมันก็เป็นมรดกโลกส่งมาวันละ10บาทส่งมา50บาท100บาท200บาทหรือเมื่อวานเนี้ยถามทันทีส่งทันทีจากญี่ปุ่น 3,000 บาทคุณแม่น่ะเกรงใจแต่คุณแม่ให้เธอดูทุกวันเลยวันเนี้ยคุณแม่ให้สื่อมาลองถ่ายว่าอีกหน่อยคนจะเห็นต้นไม้ของตัวเองเนี่ยเติบโตไปกับหุบเขาโพธิสัตว์ยังไงที่มันเป็นร่มเงาที่ไม่ใช่ของฉันเราปลูกมันเป็นต้นไม้ที่เราปลูกแต่มันเป็นร่มเงาของโลกมันเป็นมรดกให้โลกนะคะเนี่ยหันไปทางเนี้ยลองดูนะคะเนี่ยมันจะไม่ศรัทธากันยังไงคุณแม่มองไปเอ๋เอ้ยพ่อเอ๋พ่อเอ๋โผล่หน้ามาหน่อยลูกเมื่อวานเนี่ยอยู่ในรายการกับเราเนี่ยพ่อเอ๋เช้าขึ้นมานะก็เป็นเล็มแล้วลูกตรงนั้นละลูกเล็มต้นมะม่วงหาวมะนาวโหใช่ไหมครับมันพอจะรอดไหมลูกมีโอกาสเนาะช่วยนะอย่างน้อยก็ให้อาหารทางใบนะก็อันเนี้ยค่ะคือมีอาจารย์มดเนี่ยให้มะม่วงหาวมะนาวโหมาคุณแม่ก็เอามาอัดเลยเพราะว่ามันเป็นปานะได้ก็เป็นต้นสูงใหญ่แล้วก็ตอนมาด้วยก็พยายามขอบคุณมากนะตอนนี้มีเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะมีทีมที่จะเข้าไปช่วยแล้วเรื่องหนอนมอบหมายแล้วนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะพ่อเอ๋ก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่มาอยู่กับเราทั้งครอบครัวแม่ลูกนะคะทั้งครอบครัวฮะคุณยายจะขออนุญาตเดินขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อตรวจงานเข้าใจละเข้าใจละบางทียืนที่สูงเข้าใจละอันนี้ฝนตกมันจะทลายลงไปไหมเนี่ยเธอตรงนี้อาจจะต้องเป็นคล้ายๆก้อนหินบังทลายเนาะไม่งั้นพวกเราจะลำบากมันต้องอย่างนี้สิขึ้นมาสูงเลยเนี่ยเราก็เห็นสูงขึ้นไปเลยเห็นเปล่าลุงเนี่ยเราอยู่ต่ำเราก็ไม่เห็นหรอกเนี่ยมันเขียวแล้วนะฝนตกมาเนี่ยแล้วไปอีกหน่อยเนี่ยค่ะสร้างได้อะความมั่นคงมันสร้างได้เนี่ยแผ่ฐานออกไปแล้วก็จับจุดขึ้นมานี่เลยพาโนเลยเนี่ยมองไปสิใช่ป่ะเยี่ยมตอบคำถามก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะจากคุณชนาการว่าถามว่าหนูจะอยู่กับคนที่ชอบเอาแต่ใจยังไงเจ้าคะที่จะทำให้ตัวเองไม่ทุกข์กับเจ้าค่ะคุณยายอยู่กับใจตัวเองลูกอยู่กับใจตัวเองให้เป็นแล้วจะอยู่กับคนทั้งโลกเป็นเนี่ยคนที่อยู่ในเสถียรเนี่ยสารพัดจริตเลยแต่เป็นคนดีมีฝีมือเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับใจเราเป็นเราจะยกย่องคนอื่นเป็นคนที่แบบอยู่กับใจตัวเองไม่เป็นมันยกย่องคนอื่นไม่เป็นมันมุทิตามันชื่นชมคนอื่นไม่เป็นคนที่อยู่กับใจตัวเองเป็นมันจะกำหลาบ
ัวเองได้มันจะเข้าใจคนอื่นมันจะให้โอกาสกับคนอื่นซึ่งเขาไม่เหมือนเราหรอกคนที่มีโทสะจริตเยอะไอ้พวกนี้มีปัญญาเยอะใช้มันไปเลยให้พื้นที่ไปเลยคนที่แบบมีความละเมียดละไมคนที่แบบคิดนานหน่อยให้เวลาเขายาวๆให้เวลาเขาเยอะๆให้เขาคิดเยอะๆให้เขาตกตะกอนเยอะๆเดี๋ยวมันก็มีน้ำใสเข้ามาไอ้คนที่แบบขี้กลัวขี้กลัวไอ้นี่ต้องไปนั่งปากเหวเลยเนี่ยค่ะต้องขึ้นมากับคุณยายประมาณเนี้ยแล้วนั่งเลยถ้ามันขี้กลัวมากให้มันรู้เลยว่าถ้ามันงอกอีกทีเดียวมันตกเนี่ยค่ะตอบอย่างนี้ชอบไหมเนี่ยไม่ได้ตอบให้ชอบตอบจริงตอบเฉือนกิเลสเลยก็เช็คลิสต์ไม่ให้ล้มละลายเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะพูดเรื่องไม่ล้มละลายฮัลโหลใครอยู่ตรงนั้นยกมือมาหน่อยขอบอกว่าก่อนจะทำอะไรควรจะเดินขึ้นมาเช็คงานเสียก่อนว่าขณะเนี้ยเรามีอะไรที่มากกว่าที่เราคิดและเขียนในกระดาษไปแล้วเราเห็นอะไรที่เราไม่ต้องไปตะกุมตะกามอยากได้อะไรมากนักอยากได้อะไรก็สร้างมันขึ้นมาอยากทำอะไรก็เชิญชวนคนที่อยู่รายรอบเราทำขึ้นมาตรงนี้จะมองเห็นหลังคาศาลาที่ออกแบบไว้เนี่ยงดงามตามท้องเรื่องทีเดียวอย่ามองหลังคาแค่ยืนอยู่ที่พื้นดินมองหลังคาให้อยู่ในระดับเดียวกับหลังคาและมองหลังคาให้อยู่ในระดับโดนนี่เป็นการทำงานแบบสั่งงานไม่ใช่หันมาอีกทีนันทวันกิ้งกุกๆๆๆๆลงไปหันไปดูเนี่ยไม่ชีน้อยฉันน่ะนะอยากช่วยยายทำงานแต่ชอบเล่นรถน่ะฮัลโหลไม่ชีมาริมาริบ๊ายบายมาลูกพูดมาสิ Good morning Good morning Good morning ขี่ได้ลูกรถเนี่ยดูสิคะพี่เบิร์ดขึ้นมานี่สิเราต้องการดินอีกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะปลูกต้นไม้อะไรตรงนี้ไม่ได้หรอกแล้วฐานของเรามันต้องเป็นอย่างนี้แหละสร้างภูเขามันขึ้นมาเลยแหละจริงมองไปสิน้ำแห้งแล้วแต่เราจะเริ่มทำสะดือน้ำค่ะดูน้ำค่ะน้ำแห้งนี่ไม่ใช่เพราะว่าน้ำแห้งนะคะเราสูบไปอยู่ในที่บนหมดตรงนี้เราจะมองเห็นเนี่ยค่ะฐานของการทำงานนี่สูงประมาณสักตึก2ชั้นได้ไหมเนี่ย2ครึ่งโอเคเนี่ยเดี๋ยวมองไปสิจะเห็นละป่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะตอบคำถามตอนนี้เดี๋ยวยอดตกยังเนี่ย404ตกไปนิดหน่อยเอาค่ะ1มีชีวิตนัดหมายกับคุณแม่นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เราปลูกต้นไม้กันไปจนถึงวันที่6ทั้งหมดจะถูกเช็คลิสต์ตรงนี้จะต้องมีคล้ายๆนี่ขอบอกหน่อยนะขอหาหินมาวางสักก้อนหนึ่งให้ขึ้นมานั่งซึ่งเดี๋ยวออสมาเนี่ยได้อยู่แล้วยกปึ๊บขึ้นมานะอย่ามีต้นไม้อย่างเดียวมีที่หย่อนก้นให้หน่อยมองไปเลยค่ะน้ำตกสวยงามอาชมไปไหนนะจ๊ะชมลุงชมแล้วใครเนี่ยส่งตีนออกมาโผล่เนี่ยโผล่หน้ามาหน่อยที่เนี่ยตรงเนี้ยใครคะสองคนเนี่ยลูกใครอ่ะจ๊ะชมขึ้นมาอ้าวบังมานี่มานี่ชมขึ้นมานี่เลยจะได้พูดเรื่องนั้นเลยมีคนอยากทำบุญปลูกต้นไม้ส่งสตางค์เข้าไปในมูลนิธิได้เลยนะคะอยู่ในอินบ็อกซ์ใครอยากปลูกผ่านขั้นตอนของโควิดแล้วค่อยเข้ามานะคะและเราก็จะมีปลูกป่าปลูกจริงๆเลยค่ะต้นไม้ตอนนี้มีสัก1,000ต้นละมาปลูกเลยใครอยากบริจาคบาวบาบมาเลยซิลเวอร์โอ๊กมาเลยตอนนี้ได้บาวบาบต้นใหญ่มาอีกต้นนึงพยายามจะหาเป็นบาวบาบที่แบบบาบเบาๆนะคะมารวมกันเนี่ยอาจจะได้สักอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้เพื่อให้เรามีเลยค่ะหลังจากวันนี้ไปคุณจะเห็นสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นะคะเนี่ยอยากได้ไอ้หินพวกนี้นะที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยกิ้งไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวช่วยบอกเขาหน่อยนะชมนะนั่นเนี่ยไอ้ก้อนใหญ่ๆอะลูกเพราะว่ามันจะต้องไปเป็นอะไรไปเป็นฐานของภูเขาไงทางฝั่งนี้เหมือนกันถ้าฝนตกเนี่ยทลายนะอันเนี้ยถ้าเรามีอะไรที่มันเป็นความแข็งแรงกันไว้ก่อนกันแล้วมันสามารถเป็นชั้นเป็นบันไดขึ้นมาได้ก็มันก็จะได้ดีเพราะตรงนี้ถ้ามันเป็นภูเขาที่ดินเราขุดน้ำแล้วขึ้นมาสักหนึ่งภูเขาเนี่ยเรามีที่ดูพาโนละทางด้านนี้แล้วนะเพราะเราไม่มีที่สูงทางด้านนี้นะคะ
ขอประทานโทษนะคะยังไม่ได้จบรายการเลยสั่งงานไปแล้วเนี่ยโอ้ยขอประทานโทษไปแล้วอะค่ะเห็นไหมคะว่าจิตมันเร็วมากเลยค่ะเอามาเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะคะโสดาบันมาก่อนคนชอบเมื่อเราเช็คจากคนในนี้อ่ะพี่เบิร์ดน้องแคร์ยายส่งนี่ไปเช็คหรือยังมาตอบก่อนแล้วตอบเร็วๆมาใกล้ๆยายแคร์ลูกเช็คแล้วส่งมาการบ้านส่งมาค่ะแคร์จบอะไรจ้าเรียนอะไรจ้าจากมาส่งมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเช็คลิสต์ชุมชนคนไม่ล้มละลายเศรษฐีอะมาเดี๋ยวเราจะดูว่าแคร์เขียนอะไรนะคะแต่พอเห็นหน้าแคร์แล้วว้าวว้าวเช็คเกือบจะทั้งหมดเลยมีเอ็กเซปต์บ้างเล็กน้อยนะคะมาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมาเลยค่ะถูกเช็คหมดเดี๋ยวชงชมถูกเช็คหมดนะคะอันนี้ของทิปของสมชายล่ะอันนี้ของพี่อะไรคะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจบอะไรมาคะลอนดอนเจลซีอะไรคะตอบมาก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าโหวิธีตอบเนี่ยมันมาจากการศึกษาด้วยนะครับผมครับผมจบดูเอเวอร์เมนต์ครับจ้าคือพื้นฐานจากการจบสถาปัตย์ครับจ้าถามจริงพี่เบิร์ดซื้อสัตว์ไหมซื้อครับฮะจ้าคนที่จะเป็นโสดาบันต้องอาศัยความสินเซียพี่เบิร์ดจำไว้องค์ท่านไตรลามาบอกว่าการบรรลุธรรมหรือนิพพานต้องอาศัยความซินเซียเป็นกุญแจดอกแรกเดี๋ยวขอส่งไปที่กองงานการศึกษาแป๊บหนึ่งนะจ๊ะและคณะแม่ชีอีกปึ้งเดี๋ยวท่านจะคิดว่าคุณแม่พูดอะไรเล่นๆตอนนี้ทำเวิร์กช็อปชุมชนคนโสดาบันอยู่ชุมชนเศรษฐีเช็คลิสต์ชีวิตจะไม่ล้มละลายไม่ล้มละลายคือล้มละลายไปกับราคะโทสะโมหะแล้วจะมากกว่าร่ำรวยมีเศรษฐกิจดีมีพุทธกิจดีเขาเรียกว่าเป็นชุมชนคนโสดาบันนี่ค่ะแม่ชีอะไรบ้างลูกตรงเนี้ยทุกคนโอเคเพื่อให้เราเห็นแล้วนะคะว่าอย่างน้อยตอนเนี้ยเรามีมาตรฐานของการทำงานที่เรามีทรัพยากรบุคคลนะคะเอาไว้ก่อนใครสนใจการเช็คลิสต์นี้ก่อนวันวิสาขะนะจ๊ะที่รักเข้าไปขอในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะเข้ามาแล้วนะจ๊ะค่ะฮะมีขอเข้ามาในอินบ็อกซ์จากใครบ้างจ๊ะที่ขอขอรายชื่อสมจ๊ะอ่ะคราวนี้โอ๊ะจะต้องอ่านลายนามของผู้ที่เป็นแฟนคลับตัวจริงที่ร่วมบริจาคเพื่อให้คุณแม่ให้พรทุกวันนะเพื่อให้คุณแม่ต้องบอกเลยนะว่าเกรงใจนะแต่มาด้วยความรักก็รับไว้ด้วยความอ่อนโยนและเคารพการใครบ้างคะลูกค่ะจากคุณแม่มมาริวันนะคะคุณต้นไม้ 1,000 บาทคุณนันทิยาตักโพ300บาทคุณอุทัยวัน 1,000 บาทคุณขวัญทิวา300บาทสาธุคุณมนทา 1,000 บาทคุณชบาเจริญรัก500บาทคุณภูริชนาท50บาทสาธุคุณเกตแก้ว50บาทคุณตูน99บาทคุณวิไลลักษณ์บริเคือ100บาทคุณศรีจริยานาคอิน 1,000 บาทสาธุคุณเจียมจิตชัยกระโทก500บาทส่วนคุณนิสราแซ่เตียวทำบุญซิมเบอร์โอ๊ก1ต้น999บาทแล้วก็ถวายต้นไม้ต้นอะโวคาโด10ต้นจากคุณจุ๊จุ๊สายใจค่ะต้นชวนชมจากคุณนุสราและแผงโซล่าเซลล์จากคุณอติรัตน์เจ้าค่ะเออแกจบเป็นด็อกเตอร์แล้วแกมาช่วยอ่านคำอย่างนี้หน่อยนะฮะคือดูแล้วชื่นใจก็ไม่ได้ดูว่าใครมากใครน้อยแต่ดูแล้วชื่นใจโอ้ชื่นใจมากเธอดูแม่ชีตะวันฉันเธอดูเลยเนี่ยมนุษย์อวกาศดาวอังคารฉันนะแม่ชีฉันนะแม่ชีตะวันฉันนั่นน่ะเนี่ยเอาละป้องกันละให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยค่ะก็ได้บริจาคนะคะนักบวชที่เนี่ยทำงานกันนะคะก็หลากหลายมากเลยวันนี้ขึ้นมาอยู่บนภูเขาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความเคารพในธรรมชาติเราจะไม่ได้โยกย้ายทรัพยากรไปไหนเลยเพียงแต่จัดให้มันเป็นธรรมชาติและลงตัวอยู่ตรงไหนกลับไปดูพื้นที่บ้านของตัวเองเรื่องที่หนึ่งเช็คลิสต์ชุมชนคนไม่ล้มละลายบ้านสะอาดหรือเปล่าห้องน้ำสะอาดไหมรกไหมมีของใช้เหลือเฟือหรือเปล่าเอาออกไปบริจาคให้คนอื่นซะของที่ดีที่สุดให้คนอื่นได้อาหารอร่อยกินกันหลายคนแล้วก็ตั้งสัจจะกับตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ว่าชีวิตนี้เป้าหมายคือนิพพานเช็คเลยว่าจะไปสว่างอย่างไรไอ้ที่งองแงร้องไห้สะอึกสะอื้นมานานแล้วจบลืมไม่ได้หรอกค่ะแต่อย่าเอาตาไปจ้องมันแล้วก็เปลี่ยนสายตาของเราออกไปในที่ที่มันงดงามงอกงามนะคะ
แล้วก็มีโอกาสที่จะให้คะแนนตัวเองชื่นชมตัวเองบ้างเวลาที่มันเคยทำไม่ได้ไม่ต้องไปซึมเศร้านะคะไอ้เรื่องกลุ่มที่จะต้องช่วยคนที่ล้มละลายจริงๆซึมเศร้าจริงๆคุณแม่ก็ไม่เคยปฏิเสธแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยจะสนุกนักหรอกนะที่มันจะอยู่กับปัญหาอย่างเดียวมันก็ต้องมีปัญญาพาไอ้คนที่มันแบบเนี่ยเป็นเศรษฐีทั้งหลายมารวมตัวกันนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่จะมาร่วมกันนะคะที่จะเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราแล้วเนรมิตตรงนี้เป็นพุทธบูชามีสัจจะอธิษฐานทำงานอย่างมีศรัทธาและปัญญาที่จะทำของยากให้ง่ายได้ดูค่ะมองไปค่ะน้ำที่เราได้ลงไว้ในบ่อข้างศาลาหัวใจโพธิสัตว์เดี๋ยวอีกสักประมาณ2วันนี้ก็จะมีมินิเธียเตอร์เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตที่มีความสนุกสนานทางปัญญาขณะที่แม่ชีก็เห็นไหมคะตอนเช้านะให้ปุ๋ยไปแม่ชีที่นี่ที่กำลังให้ปุ๋ยเนี่ยสวดมนต์ตั้งแต่ตีสี่แล้วนะคะสี่ทุ่มยังอยู่คุณแม่ต้องไปขอร้องแม่ชีตะวันจ้านอนเร็วขึ้นอีกสองชั่วโมงก็ได้ไหมลูกเพราะของคุณแม่เนี่ยสองทุ่มหมอบอกว่าต้องขึ้นพักและก็หลับยาวเมื่อคืนนี้นะคะทุ่มครึ่งหมดแรงฮะไม่เรียกว่าสลบค่ะเรียกว่าหลับพักผ่อนยังอ่อนโยนและผ่อนคลายวันนี้ลุกขึ้นมาก็ทำงานแล้วสนุกสนานแล้วนะคะสนใจที่จะมีโอกาสเช็คลิสต์ชุมชนคนโสดาบันหรือชุมชนคนเศรษฐีหรือเช็คลิสต์ชุมชนคนไม่ล้มละลายกับเสถียรธรรมสถานติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะจากนี้ไปเสถียรเปิดทำงานในวิธีการใช้สื่อเปิดทำงานโดยการให้คำปรึกษาและเปิดทำงานในการชวนกันมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ร่วมกันนะคะขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นและวันนี้ตอน10โมงพบกับอาสาพาไปชิมกับหมอนุ้ยซึ่งเป็นผู้หญิงอดทนอึดนะคะเป็นหนึ่งในท็อป5ของกลิ่นที่หอมที่สุดของ Channel No. 5เรามามีสังคมเล็กๆลึกๆที่มีรากของปัญญาและให้ร่มเงากับโลกนี้อย่างกรุณาร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ